10เรื่องจริงประวัติพิมพ์พิมพ์ประภาในเอกสาวสวยเก่งครบเครื่องเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงพิมพ์ประภาตั้งประภาพรชื่อเล่นพิมพ์เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2535ปัจจุบันอายุ29ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นบุตรของนายวิจิตรและนางศศิการตั้งประภาพรมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเธอเป็นลูกสาวคนโตอาชีพนักร้องนักแสดงนางแบบปีที่แสดงตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันสังกัดกามิกาเซ่ปี2550ถึง2554สังกัดช่อง7ปี2556ถึง2563นักแสดงอิสระปี2563จนถึงปัจจุบันเรื่องที่2ด้านการศึกษาพิมพ์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติบรอมโกรฟจากนั้นเธอสามารถสอบเทียบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หลักสูตรนานาชาติเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการพิมพ์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุได้7ปีจากการแสดงละครเรื่องลูกไม้ไกลต้นและมีผลงานละครอีกหลายเรื่องอาทิ1ในซวงแรงเงาสายโลหิตขมิ้นกับปูนเป็นต้นหลังจากนั้นในปี2547พิมพ์ก็ได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมหญิงของ Milky Award ครั้งที่2จากละครเรื่องสายโลหิตนอกจากนี้พิมพ์ยังมีผลงานด้านพิธีกรในรายการที่ฮารุเซียนโกอีกด้วยเรื่องที่4เก่งมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่พิมพ์มีความสามารถพิเศษในด้านการรำไทยเดินแบบและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหลายรายการอาทิการประกวดหนูน้อยนพมาศหนูน้อยล้านนาหนูน้อยสงกรานต์กรุงเทพและมารยาทคิดปี2543เรื่องที่5หนึ่งในสมาชิกวงซิลลี่ไวท์ช็อคในปี2550พิมพ์ผ่านการคัดเลือกเป็นศิลปินในสังกัดค่ายคามิกาเซ่ในเครือ RSมีผลงานในนามวงซิลลี่ไวท์ช็อคซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินของ Lift Project ก่อนที่2สมาชิกของวงอิงและเบสจะขอถอนตัวออกจากวงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนทำให้ซิลลี่ไวท์ช็อคจำเป็นต้องยุติวงไปจากนั้นพิมก็มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์พิเศษหลายครั้งกับหลากหลายวงอาทิ7 Day Sweet D จากนั้นในปี2554พิมก็ได้ถอนตัวออกจากค่ายกามิกาเซ่เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนเรื่องที่6กลับมาอีกครั้งกับบทบาทนักแสดงหลังจากที่พิมพ์ได้ถอนตัวออกจากค่ายกามิกาเซ่เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนต่อมาในปี2556พิมพ์ได้กลับสู่วงการบันเทิงอีกครั้งกับการแสดงละครเรื่องวิมานมะพร้าวรับบทเป็นน้ำหวานเลขานุการผู้เรียบร้อยแต่ปากร้ายแสดงคู่กับตะวันจารุจินดาต่อมาในปี2558พิมพ์ก็ได้รับบทนางเอกเป็นครั้งแรกกับละครเรื่องบุษบาท่าเรือกับบทบาทแม่ค้าขายปลาสู้ชีวิตนามว่าฉายชบาแสดงคู่กับน้ำระพีพัฒน์เรื่องที่7ขึ้นแท่นนางเอกละครหลังข่าวในปี2559พิมพ์ได้รับบทนางเอกในละครหลังข่าวครั้งแรกแสดงคู่กับมิกทองระยะในละครเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจนับเป็นละครที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศจีนอีกด้วยนอกจากนี้พิมพ์ยังได้รับโอกาสในการแสดงละครเวทีเป็นครั้งแรกโดยรับบทนางเอกละครเวทีสุนทราภรณ์ The Musical ตอนขอพบฝันแสดงคู่กับณัฐทิวไผ่งามเรื่องที่8ผลงานเด่นบทบาทฉายชบาจากบุษบาท่าเรือปี2558บทบาทช่อแก้วจากมนรักเพลงผีบอกปี2558บทบาทฟ้าใสโปตันจากการละครั้งหนึ่งในหัวใจปี2559บทบาทเตือนพัตราจากลูกไม้ลายสนธยาปี2561บทบาทเมยากรจากพรายสังขีดปี2563บทบาทปานตะวันจากพรหมพิศวาสปี2563บทบาทสีตาจากเงาบุญปี2563เรื่องที่9รางวัลที่ได้รับปี2547 Milky Award ครั้งที่2นักแสดงดาวรุ่งโทรทัศน์ยอดเยี่ยมหญิงจากสายโลหิต
ปี2552 Audition Music Award 2009 Best New Artist ปี2553 Yulai MV Award 2010 Z MV ปี2560 Dara Daily The Great Award 2016นักแสดงดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีจากการละครั้งหนึ่งในหัวใจปี2561รางวัลสยามกเนศวรนักแสดงนำหญิงดีเด่นจากลูกไม้ลายสนธยาปี2562ดารา Daily The Great Award 2018 Hot Girl of the Year ดารา Insight Award รางวัลนาคราชครั้งที่4นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี Thailand Headline Person of the Year Award 2019บุคคลดีเด่นแห่งปีสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงเรื่องที่10อาชีพในฝันสำหรับอาชีพในฝันของพิมพ์นั้นพิมพ์ได้เล่าว่าอยากเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าเพราะพิมพ์เป็นคนชอบแต่งตัวด้วยพิมพ์มีพี่ที่เขาเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ที่ RS แล้วเขาออกแบบเสื้อผ้าเก่งมากทำให้พิมพ์อยากเก่งอย่างเขาบ้างถ้าวันหนึ่งมีคนใส่เสื้อผ้าที่พิมพ์ออกแบบพิมพ์คงภูมิใจมากอาชีพนี้ดูเป็นอิสระดูเป็นตัวของตัวเองดี